สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เคยไปทำงานที่อินเดีย1เดือนนะครับเป็นงานอาสาสมัครนะผมไปอยู่ที่อินเดียนะครับที่วัดไทยกุสินารานะครับ30วันนะ1เดือนเพื่อทำห้องน้ำนะครับแล้วก็ศาลานะครับเหมือนกับเป็นที่ที่สงฆ์เขาจะใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นศาลาอเนกประสงค์ครับเป็นลักษณะวัดป่านะครับและห้องน้ำนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะผมชอบสุดๆเลยนะไปอยู่ที่อินเดีย1เดือนนะครับ30วันสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้พบเห็นนะครับความประทับใจนะครับทุกๆวันที่อยู่ที่นั่นนะสำหรับผมเป็นเรื่องใหม่เลยนะเพราะว่าเมืองกุสินารานะครับเป็นเมืองที่อยู่เชิงเขาหิมาลัยหาอะไรมาถือก่อนแก้เขินไม่งั้นมือก็จะไปเรื่อยเลยกุสินารานะครับจะอยู่เชิงเขาหิมาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเช้าเนี่ยประมาณที่เราเห็นรู้ว่าตอนเช้าก็คือแสงอาทิตย์อ่ะมันลอดผ่านไอน้ำครับที่วัดน่ะที่ผมอยู่นะครับก็จะเต็มไปด้วยไอน้ำนะครับเป็นไอน้ำจากอากาศครับเป็นเพราะว่าเป็นเชิงเขาหิมาลัยใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ราบแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วหิมาลัยก็ไปอย่างงี้ทีนี้มันจะมีลำธารนะครับที่ไหลจากการละลายของหิมะหิมาลัยก็ไหลผ่านตามทุ่งนามานะครับมีทั้งลำธารธรรมชาติจริงๆแล้วก็ลำธารที่ขุดเพื่อเป็นแบบเหมือนกับลำธารเข้าแปลงนานะครับแล้วน้ำจะสวยมากเลยจะเป็นสีแบบสีเหมือนน้ำแข็งที่เป็นสีน้ำเงินอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะสีฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วคนที่เขามีไร่มีนาอยู่ข้างลำธารเนี่ยเขาก็จะสูบน้ำเข้าไปที่นานะครับที่ผมประทับใจก็คือที่อินเดียนะระบบการเกษตรนะเขาไม่เหมือนที่ประเทศไทยเลยนะเขาพัฒนามากเลยนะถ้าเทียบกับไทยนะคืออันนี้คือพูดแบบเทียบนะคือคนละชั้นเลยนะชาวนาที่นั่นนะครับเขาจะมีพื้นที่นานะคนละไม่ใหญ่นะคนละนิดหน่อยแต่ว่าสมมติเขามีที่นา1แปลงนะ1ไร่เขาก็จะไม่ปลูกพืชอันเดียวนะใน1ครั้งนะครับเขาจะแบ่งเป็นอ้อยข้าวแล้วก็พืชอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นพวกผักพวกอะไรที่มันหมุนเวียนได้เป็นไปเรื่อยนะครับแต่ว่าพืชของเขานะจะเน้นเป็นพวกเมล็ดนะเป็นพืชแนวเมล็ดเพราะว่าคนที่อินเดียนะเขาจะกินอาหารแบบแนวพวกเมล็ดพืชนะครับพวกเมล็ดถั่วเมล็ดงาเนี่ยเป็นหลักเลยนะข้าวของเขาก็จะไม่ใช่ข้าวแบบมะลิที่ประเทศไทยกินนะครับข้าวที่อินเดียนะผมรู้สึกว่าเขามีรสชาติหวานมากเลยนะแล้วก็มีลักษณะยาวนะครับเป็นต้นสายพันธุ์ของข้าวที่เรียกว่าอินเดียนิกานะครับคือข้าวในโลกเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายพันธุ์ใหญ่ๆนะก็มีอินเดียนิกาก็คือข้าวตระกูลสายพันธุ์อินเดียนะครับซึ่งมีลักษณะเรียวยาวนะครับอย่างข้าวมะลิที่คนไทยกินเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ย่อยของข้าวอินเดียนิกานะครับพวกข้าวเม็ดใหญ่ข้าวที่เรากินตามร้านซื้อได้ทั่วๆไปนะครับอันนั้นก็คืออินเดียนิกาแล้วก็อีกสายพันธุ์นึงนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหญ่เหมือนกันก็คือแจปอนนิกานะครับข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่นน่ะคือเขาจะเรียกรวมๆข้าวลักษณะเม็ดกลมป้อมเนี่ยก็คือแจปอนิกานะครับก็จะมีปลูกในหลายกลุ่มประเทศนะครับประเทศที่กินข้าวลักษณะนี้ก็มีเกาหลีจีนญี่ปุ่นใช่ไหมครับประเทศเอเชียตะวันออกเนี่ยอันนี้ข้าวสายพันธุ์หลักในโลกจะมีอยู่2สายพันธุ์เนี่ยทุกๆเช้าตื่นมานะผมจะชอบนะผมจะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับถึง6โมงนี่แหละเพราะว่าผมจะรอให้แสงพระอาทิตย์นั้นลอดผ่านไอน้ำมาแล้วผมจะเดินเล่นนะครับเดินเล่นเพื่อที่จะเดินผ่านไอ้น้ำเพราะผมไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอภูมิศาสตร์ภูมิประเทศที่มีแบบเนี้ยเดี๋ยวขอดูเครื่องเสียงก่อนเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เลยนะในการเดินผ่านไอ้น้ำนะครับเหมือนเราเปิดไอ้ตัวช่องฟลิปบนตัวเย็นที่มันใส่น้ำแข็งอะแล้วไอ้น้ำมันออกมากระทบหน้าเราแบบนั้นนะแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นทุกวันนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมชอบมากเวลาเราอังปากของเราแบบพ่นไอออกมาเนี่ยมันก็จะมีควันเป็นม้วนออกมานะผมสังเกตนะเวลาทุกๆวันเวลามีคนไทยไปถึงนะครับเขาจะไปพักที่วัดใช่ไหมจะมีคณะของพระคณะของญาติโยมนะครับเขาก็จะชอบนะเหตุการณ์อันนี้ซึ่งมันไม่มีในประเทศไทยนะครับแล้วก็อากาศตลอดวันนะเป็นอากาศที่ดีมากนะเหมือนอยู่ในอีกเอกภพหนึ่งเลยนะเป็นเอกภพที่มีไอน้ำที่มันหมุนแบบนี้แล้วมีอยู่วันหนึ่งนะวันอาทิตย์สัปดาห์แรกเลยผมก็ตื่นไปที่เราสร้างห้องน้ำนะครับที่เราสร้างศาลาสร้างฐานพระนะช่วง
เวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้ามันแสงมันเริ่มมาแล้วผมมองไปที่พื้นที่ที่เราสร้างห้องน้ำนะติดกับทุ่งนานะผมเห็นเสือนะครับผมก็ดูอยู่ตั้งนานนะเฮ้ยนี่มันเสือจริงๆนะมันเป็นเสือเหมือนเสือโคร่งนะครับแต่เป็นเสือตัวเล็กอะแต่ไม่ใช่แมวป่านะเพราะว่าแมวป่าก็มีแมวป่านี่มีทั่วเลยแมวป่าเนี่ยเขาจะชอบมาที่วัดนะครับเขาจะมาตีสีกับแม่ชีนะครับขอเป็นเพื่อนนะครับขออาหารนะครับผมคิดว่าเขาเบื่อที่จะล่าสัตว์เองในธรรมชาติมันอาจจะหายากก็ได้นะไปหาของในธรรมชาติมันไม่แน่นอนใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนี้จะมีกินหรือเปล่าแล้วก็แมวป่าก็จะมีลูกๆอีกใช่ไหมลูกๆเขาก็จะเหมือนแมวบ้านนะคือออกลูกทีเยอะแยะพอเขามาอยู่ที่วัดใช่ไหมเขามีครอบครัวมีลูกเขาก็ไปขออาหารแม่ชีได้เนี่ยเขาก็สามารถมีชีวิตแบบง่ายขึ้นเลยเหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของแมวป่าเสือที่ผมเห็นนะตอนเช้าตอนแรกผมก็ดูเอ้ยมันเสือจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่นึกไม่ฝันเลยครับว่าทุ่งนาของอินเดียนะมันจะมีสิ่งแบบนี้นะแล้วผมก็ไปเล่าให้คนไทยฟังครับคนไทยไม่เชื่อนะคนไทยไม่เชื่อว่ามีเสือนะครับเพราะเขาไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าพอผมเริ่มรู้จักกับพวกคนอินเดียใช่ไหมครับที่อยู่ที่นั่นผมก็เล่าให้เขาฟังอ่ะคนที่เขารู้ภาษาอังกฤษนิดๆหน่อยๆเขาก็ไม่ได้รู้ทุกคนนะเพราะว่าเป็นเมืองที่ห่างไกลผมก็พยายามวาดรูปอธิบายลักษณะรู้สึกว่าคนอินเดียเขาจะเรียกว่าดิงโก้หรืออะไรประมาณนี้ผมจำชื่อจริงๆเขาไม่ได้นะเป็นเสือจริงๆนั่นแหละผมบอกว่าใช่เสือไหมตอนนั้นก็มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมก็เปิดให้ดูว่าเออเป็นอย่างนี้เป็นสัตว์แบบนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่มันอยู่ตามทุ่งนานี่แหละแล้วหลังจากนั้นมานะตอนเช้าผมก็จะไปรอดูเสือนี่แหละแล้วมันก็มาจริงๆนะผมก็ไม่ทราบเจตนาที่เสือมันมานะมันมาทำไมนะแต่ผมคิดว่าเสือมันก็คือแมวครับมันก็อยากรู้อยากเห็นว่าพวกคนพวกนี้มาทำอะไรนะที่พื้นที่ตรงนี้ที่จะทำห้องน้ำอ่ะวันนี้ก็ยังอากาศร้อนเหมือนเดิมนะต้องกินน้ำให้มันชุ่มคอไปเรื่อยๆพูดแป๊บเดียวคอแห้งพอเห็นเสือเสร็จใช่ไหมสักพักก็มีลิงครับ ลิงมันก็อยู่ตามทุ่งนานะผมก็แปลกใจที่กุสินารามันมีลิงด้วยนะตามทุ่งนาเป็นลิงธรรมชาติเลยครับพอผมเห็นลิงมาพอผมดูไปเฮ้ยนี่มันลิงป่านี่หว่าลิงตัวใหญ่นะมันไม่ใช่ลิงแสมลิงอะไรที่เราเห็นตามสามยอดหรือว่าตามป่าชายเลนครับมันเป็นลิงตัวใหญ่เลยลิงป่าเลยครับแต่ว่ามันอยู่ตามทุ่งนานี่แหละมันก็หากินไปเรื่อยเวลาหมานะครับหมาที่วัดเห็นนะมันก็จะไล่ลิงก็จะวิ่งหนีซึ่งมันเล่นกันถึงตายนะถ้าพลาดนี่ก็คือฆ่าเลยนะก็คือเป็นธรรมชาติเราเห็นนะมีอยู่วันหนึ่งนะลิงมันพลาดครับมันเผลอครับแล้วหมาสองตัวนะมันดุมกัดนะเลือดเลยนะจังหวะนั้นผมอยู่พอดีผมก็รีบคว้าไม้แล้ววิ่งไปไล่ตีหมานะครับเพื่อให้เขาปล่อยลิงแล้วลิงพอมันพ้นจากเขี้ยวเล็บของหมาใช่ไหมก็ปีนไปที่กำแพงนะครับกำแพงบ้านมันจะมีเหมือนกับลวดหนามจำไม่ได้นะมีหรือไม่มีนะน่าจะมีแหละลิงมันก็ปีนขึ้นไปนะครับแล้วมันก็ไปหลบบนต้นไม้นะผมเห็นเลือดมันจากลูกอัณฑานะครับมันก็แบบผมเห็นแล้วก็เวทนานะแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าสัตว์โลกไปตามกรรมนะครับเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยนะอันนั้นก็คือเหตุการณ์ลิงใช่ไหมครับแล้วที่กุสินารานะก็จะมีความสำคัญนะก็คือเป็นพื้นที่ที่พระพุทธเจ้านะครับท่านเสด็จมาดับขันปรินิพพานนะครับก็คือตายอ่ะที่กุสินาราที่สำคัญนะที่อยู่รอบๆวัดนะครับที่อยู่บริเวณที่เราเดินไปได้ง่ายๆก็จะมีพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไก่แล้วจริงๆไก่คนละตัวกับที่ผมพูดเมื่อวานนะไก่ที่ขันเมื่อวานผมเอาไปขังกรงแล้วเพราะว่าเขาแก่มากแล้วนะครับเขาจะถูกรังแกจากไก่หนุ่มนะครับซึ่งเป็นวัฏจักรของธรรมชาตินะขันนี้เราไม่หยุดเลยมีไก่ขันหลายตัวนะขันไปเรื่อยๆก็จะมีพื้นที่นะที่กุสินารานะครับที่พื้นที่สำคัญก็คือที่พระพุทธเจ้าเฮ้ยเดินมาใกล้แล้วขันนี้แล้วปรินิพพานนะครับก็มีพื้นที่ตรงนี้อยู่หน้าวัดเลยแล้วก็ห่างออกไป500เมตรก็จะเป็นพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าร่างของท่านนะครับถูกชาปนกิจนะครับถูกถวายพระเพลิงนะครับตรงนั้นนะแล้วข้างหลังวัดนะห่างออกไปหลังจากวัดประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะไม่ไกลนะ100ถึง200เมตรอ่ะ
ไม่ใช่สิไม่ใช่100เมตรตรงข้ามกับที่ที่ผมทำงานน่ะ10เมตรเนี่ยก็คือข้ามถนนไปเลยก็คือถึงเลยเขาเรียกว่าโพธิ์นะครับเป็นที่ที่หลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเสร็จใช่ไหมแล้วก็มีอัฐินะครับกระดูกของพระพุทธเจ้าน่ะก็จะถูกแบ่งก็จะถูกนำมาแบ่งให้กับกษัตริย์จากแคว้นต่างๆนะในสมัยนั้นตรงจุดตรงนี้แหละเขาเรียกว่าโพธิ์นะจะมีต้นโพอยู่ครับคนที่แบ่งก็คือโทนะพราหมณ์นะเขาชื่อโทนะนะครับพราหมณ์โทนะนะเขาจะแบ่งให้กับกษัตริย์เมืองต่างๆที่ยกกองทัพยกขบวนมาร่วมงานถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้านะครับที่ตรงนั้นแหละก็จะมีพื้นที่สำคัญนะก็จะมีพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานพื้นที่ที่ถวายพระเพลิงศพของพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่ที่แบ่งพระบรมอัฐินะครับวัดไทยนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงกลางของสถานที่สำคัญเลยแล้วก็มีสถานที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะซึ่งผมเชื่อว่านะคนไทยที่ไปกุสินาราน่ะส่วนใหญ่เลยหรือเกือบทั้งหมดจะพลาดก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับของกุสินารานะที่รวบรวมวัตถุโบราณนะครับที่เกี่ยวกับความเป็นกุสินาราตรงนั้นเอาไว้ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับสร้างให้นะครับแล้วก็ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่นนะเป็นแบบแนวลัทธิเซนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เขาจะใช้ไม่แปลกนะพอผมเล่าเรื่องอันนี้นะไก่ได้ขันไม่หยุดเลยนะทั้งทางที่นี่สายแล้วนะสายมากแล้วนะไก่ยังขันไม่หยุดเลยนะขันอีกแล้วคือพิพิธภัณฑ์ของกุสินารานะจริงๆแล้วทุกอย่างที่ผมเล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดนะผมถ่ายภาพไว้อย่างละเอียดนะทุกเหตุการณ์ทุกวันนะแต่ว่าความพิเศษอันหนึ่งนะความแปลกประหลาดอันหนึ่งก็คือว่าหลังจาก1เดือนใช่ไหมพอผมกลับมาที่ประเทศไทยนะครับกลับมาที่บ้านนะผมก็โอนไฟล์จาก iPhone น่ะผมถ่ายด้วยโทรศัพท์ iPhone นะครับเข้าไปในแล็ปท็อปนะครับทั้งหมดเลยนะเพื่อการภาพสูญหายแล้วก็เอาไว้ดูเล่นนะครับเวลาระลึกถึงนะหลังจากนั้นมานะไม่เกิน1อาทิตย์น่ะคอมพิวเตอร์มันเสียนะครับผมเอาไปที่ร้านนะช่างบอกว่าเมนบอร์ดมันพังแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวเก็บข้อมูลหรือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็เสียไปหมดเลยทั้งฮาร์ดดิสทั้งอะไรเลยคือมันถึงเวลาพังผมก็แปลกใจว่าทำไมมันถึงเวลาพังแต่ว่าพอผมโอนไฟล์ภาพใช่ไหมจาก iPhone มาที่คอมพิวเตอร์น่ะผมก็ไม่ได้บันทึกไว้อีกนะผมก็ลบข้อมูลนะครับเพราะมันเต็มมือถือเราต้องการที่ว่างสำหรับถ่ายรูปใหม่ๆหลังจากนั้นมานะผมก็ไม่สามารถเปิดดูภาพเก่าๆประสบการณ์ที่ผมไปอินเดียได้เลยนะครับก็คือมันโดนลบไปหมดเลยเหมือนความฝันเลยนะคือเหตุการณ์ที่เราไปอยู่ที่นั่น1เดือนน่ะมันเหมือนเหตุการณ์ที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะไม่เคยมีอยู่จริงเราก็ได้แค่ระลึกถึงในความทรงจำนะครับเราจะเปิดดูภาพอีกไม่ได้นะมันหายไปหมดเลยเดี๋ยวมาเล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์ต่อนะว่าสำคัญยังไงนะที่พิพิธภัณฑ์ที่กุสินารานะก็จะมีของศิลปะนะครับที่เป็นหินแกะสลักนะที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะมากเลยนะซึ่งเป็นศิลปะยุคแรกๆเลยนะตั้งแต่สมัยคันธระสมัยสืบเนื่องกันต่อมานะครับเราจะได้เห็นรูปแบบศิลปะตั้งแต่สมัยกษัตริย์กรีกสั่งให้แกะใช่ไหมครับเราจะได้เห็นความเป็นมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีการแต่งกายแบบไหนมีลักษณะยังไงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบศิลปะนะครับช่างโบราณนะครับเขาแกะสลักละเอียดครับแม้แต่กระทั่งลายมือของพระพุทธเจ้าน่ะยังเวลาที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิใช่ไหมครับเขาแกะแม้กระทั่งลายมือตามที่ในพระสูตรอธิบายไว้นะครับว่าลายมือพระพุทธเจ้าน่ะเหมือนกับเป็นตารางสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเหมือนกับแบบแห่นะครับเป็นการถักของแห่นะลายมือของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยตามพระสูตรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะสำหรับคนที่ชอบศึกษาศิลปะนะผมขอแนะนำเลยให้ไปที่พิพิธภัณฑ์ของกุสินารานะครับซึ่งค่าเข้าชมนะครับคิดเป็นเงินไทยนะผมจำเป็นรูปีไม่ได้นะตอนนั้นคิดเป็นเงินไทยประมาณ5บาทนะ5บาทนะในวันนั้นนะเป็นแล้วก็สวนข้างหน้าจะเป็นแบบเป็นสวนหินนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นสถาปนิกชาวญี่ปุ่นออกแบบนะผมมาศึกษารายละเอียดทีหลังนะครับจากอินเทอร์เน็ตตอนที่ผมกลับไทยแล้วนะผมก็ดูไปเอ้ยนี่มันเหมือนสวนหินในแนวพุทธศาสนานิกายเซนเลยซึ่งพอผมมาทราบแนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิกญี่ปุ่นนะผมรู้สึกชื่นชอบมากนะเพราะว่า
ถ้าเขาออกแบบเป็นสวนหินเขาก็จะไม่ต้องเสียเงินในการจ้างคนดูแลนะครับก็คือให้ใช้เงินให้น้อยที่สุดอ่ะแล้วก็การให้แสงในพิพิธภัณฑ์อ่ะก็ใช้ไฟน้อยมากเลยผมดูแล้วบางห้องอ่ะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะเขามีการลักษณะออกแบบให้เป็นปล่องแสงนะครับจากแสงของธรรมชาติอ่ะสาดเข้ามาในตัวฮอลล์นะครับตัวห้องจัดแสดงต่างๆนะครับให้แสงธรรมชาติในแต่ละวันนะเพราะพระอาทิตย์มันเดินทางอ้อมไปทางทิศใต้ใช่ไหมแล้วตามแนวการเดินทางของพระอาทิตย์นะก็จะมีช่องแสงต่างๆนะครับกำหนดให้แสงสามารถยิงทะลุลงมากำหนดจุดที่เขาจะวางตัวงานพิพิธภัณฑ์ตัวงานศิลปะโบราณได้นะอันนี้ผมดูแล้วผมทึ่งมากเลยนะผมไม่เคยเจอการออกแบบแบบนี้ในประเทศไทยนะซึ่งต้องเป็นระดับมาสเตอร์เท่านั้นนะถึงจะสามารถเข้าใจองค์ความรู้ของธรรมชาติแล้วก็นำมาออกแบบอาคารแบบนี้ได้นะแต่ว่าต่อให้คิดออกแบบได้ถึงขนาดนั้นนะถ้ามาสร้างในประเทศไทยตอนนี้นะผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนี่ยร้อนมากนะขึ้นจะออกแบบยังไงให้มันต้องใช้พลังงานน้อยที่สุดนะเป็นไปได้ยากแล้วนะทุกวันนี้ถ้าไม่มีแอร์นะไม่น่าจะเป็นไปได้นะผมเห็นรีสอร์ทนะพวกบังกะโลกระต๊อบกระแตบตามทุ่งนานะครับที่เขาเป็นแบบห้องพักรายวันนะเป็นรีสอร์ทอ่ะถึงแม้จะสร้างเป็นบ้านดินนะทุกวันนี้บ้านดินยังต้องติดแอร์ลองคิดดูว่ามันจะอยู่ได้ไหมสร้างบ้านดินมาแล้วถ้าไม่ติดแอร์อากาศร้อนมากเพราะว่าภาคอีสานไม่ได้เป็นพื้นที่สูงนะครับที่จะมีอุณหภูมิที่เย็นอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็ทำบ้านดินแล้วมันก็จะอยู่สบายนะที่นี่มันอยู่แบบสบายได้ยากอินเดียนะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนำนะถ้าใครมีโอกาสที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะขอแนะนำนะครับให้ไปอินเดียนะถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสไปหรือว่ามีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่เลือกอินเดียก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการไปอินเดียนะก็ถือว่าแพงนะแพงกว่าไปญี่ปุ่นนะในความคิดผมนะแต่ว่าที่ผมไปฟรีครับมีเจ้าภาพมีเศรษฐีเขาเป็นเจ้าภาพนะครับเขาออกค่าเครื่องบินให้นะอินเดียเนี่ยแพงนะเพราะว่าอินเดียเป็นประเทศใหญ่นะครับเป็นเหมือนทวีปเขาเรียกอนุทวีปใช่ไหมทวีปเล็กๆอ่ะแล้วการที่จะไปจากประเทศไทยไปเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งในอินเดียนะซึ่งมันไกลกันมากนะค่าเดินทางค่าใช้จ่ายนะในอินเดียก็จะมีมูลค่าพอสมควรนะขอโทษนั่นจะมีเสียงนิดนึงนะเพราะว่าเก้าอี้นี่เป็นเก้าอี้ไม้ซึ่งผมทำเองนะแต่มันนั่งสบายมากเลยก็จะมีค่าใช้จ่ายพอสมควรในอินเดียสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแต่ว่าภาพวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นอ่ะมันคุ้มค่ามากเลยนะหลังวัดที่ผมอยู่นะครับมันจะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านตรงนั้นแหละแล้วเราจะเดินเล่นนะวันหนึ่งพระก็ชวนเดินเล่นนะครับผมก็เดินไปด้วยครับแล้วเราก็จะเดินอ้อมไปในหมู่บ้านไปดูชีวิตอ่ะไปดูชีวิตของชาวอินเดียนะชีวิตที่อินเดียเป็นชีวิตที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะตั้งแต่สมัยโบราณนะครับสมัยดึกดำบรรพ์นะเป็นประเทศดึกดำบรรพ์นะผมได้เห็นชีวิตของเขานะครับเขาจะใช้เชื้อเพลิงจากมูลของวัวของควายนะครับคือขี้วัวขี้ควายขี้ช้างอ่ะเวลาที่วัวถ่ายมูลออกมาใช่ไหมครับพวกควายนะเขาจะเอาขี้วัวนะครับไปผสมกับใบอ้อยนะครับผมได้เห็นตั้งแต่กระบวนการที่เขาก่อนที่เขาจะตัดอ้อยนะครับเวลาอ้อยถึงเวลาที่จะต้องตัดนะครับเพื่อเอาไปขายนะครับให้กับโรงงานที่ผลิตน้ำตาลนะครับหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับก็จะมีโรงงานน้ำตาลทั่วเลยนะก็จะเห็นควันนะครับของการต้มน้ำตาลโรงงานน้ำตาลที่อินเดียจะเป็นโรงงานแบบโบราณนะครับเป็นโรงงานทำมือนะทั่วเลยนะตามทุ่งนานะก่อนวันที่เขาจะตัดอ้อยนะพวกผู้หญิงนะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับเขาจะมีถาดนะครับเทินที่หัวนะครับที่ศีรษะนะไปที่ไร่อ้อยนะครับแล้วเขาจะตัดอ้อยด้วยขวานนะบางคนก็ใช้เขียวอุปกรณ์ประจำตัวนะครับของชาวบ้านนะที่ผมเห็นก็คือเขียวกับขวานนะครับขวานเขาจะเป็นขวานเล็กๆอ่ะเด็กๆก็มีนะเขาจะตัดใบอ้อยเสร็จเขาจะมัดฟ่อนนะครับแล้วเขาจะเทินใส่ที่หัวนะครับแต่ละคนแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านนะครับพอไปถึงที่บ้านใช่ไหมครับบ้านเขาจะเป็นบ้านดินนะจะเป็นบ้านที่สร้างจากธรรมชาติเลยซึ่งผมเห็นแล้วผมรู้สึกได้ความรู้นะ
ในฐานะสถาปนิกคนหนึ่งนะผมชอบมากเลยชอบดูชอบศึกษาวิธีสร้างของเขาอ่ะเขาจะมีทุกบ้านเขาจะมีที่ปั่นครับเป็นคล้ายๆกับล้อจักรยานนะครับแล้วเขาจะเอาใบอ้อยอ่ะใส่เข้าไปใช่ไหมคือคนหนึ่งคนอ่ะสามารถทำได้เองนะก็คือเราใส่ใบอ้อยแล้วก็จะหมุนนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นประจำก็คือจะมีคนหนึ่งใส่แล้วจะมีคนหนึ่งปั่นนะครับปั่นใบอันนี้แล้วใบอ้อยก็จะถูกสับออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะประมาณ5เซนติเมตรนะครับเป็นเล็กๆอ่ะแล้วเขาจะเอาใบอ้อยที่ปั่นนั้นอ่ะไปขยำกับขี้วัวหรือขี้ควายหรือขี้ช้างครับพอเขาขยำเสร็จใช่ไหมนวดเสร็จเขานวดด้วยเท้านวดด้วยมือปุ๊บเขาก็จะปั้นเป็นแผ่นวงกลมครับคล้ายๆกับจานข้าวอ่ะแผ่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็เอาไปตากเขาจะมีที่ตากอ่ะบางคนเขาไม่ทำเป็นแผ่นวงกลมนะเขาจะทำเป็นแท่งอ่ะมันจะมีบล็อกอัดเป็นแท่งนะครับสำหรับเป็นเชื้อเพลิงเหมือนเราใช้ถ่านนะครับเวลาเขาหุงต้มอ่ะเขาก็จะใช้เชื้อเพลิงอันนี้ในการประกอบอาหารนะอาหารของเขาก็เป็นอาหารแบบง่ายๆนะเป็นอาหารแนวพืชนะครับเป็นอาหารแนวเมล็ดพืชอ่ะที่ผมเห็นนะเพราะว่ากลุ่มของคนที่ผมอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็มีนะเป็นศาสนาของเขานะอันนี้ผมก็ลืมถามว่าชื่อศาสนาอะไรนะครับเขาจะมีธงของเขาปักที่รถจักรยานนะเวลาเขาไปไหนแล้วก็การแต่งกายเขาก็จะเหมือนพวกพราหมณ์เขาจะไม่กินเนื้อสัตว์นะเขาจะกินพวกเมล็ดพืชนะแล้วก็จะมีคนมุสลิมคนฮินดูเนี่ยเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะฮินดูนี่ก็จะมีฮินดูย่อยเยอะมากเลยนะก็จะมีศาลที่ผมเห็นเยอะก็คือศาลหนุมานนะครับเขาจะมีคนที่นับถือหนุมานนับถือพระรามนะก็จะมีศาลพระรามศาลพระลักษณ์นะครับพระลักษมีไม่ใช่ดิพระลักษณ์กับลักษมีคนละคนใช่พระลักษมีนี่เป็นชายาของเทพเจ้านะไม่ใช่น้องชายของพระรามนะก็จะมีศาลเทพเจ้าย่อยๆเยอะๆไปหมดเลยนะเขาจะมีวันที่บูชาหนุมานวันบูชาเทพเจ้าต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเป็นความรู้สึกที่หลากหลายมากเลยนะที่อินเดียนะอันนี้ก็คือเรื่องเชื้อเพลิงนะเขาเป็นกฎหมายด้วยนะเขาห้ามตัดต้นไม้ภาพอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเขาปลูกไม้สักนะครับตามทุ่งนาเต็มไปหมดเลยนะใครมีที่ว่างๆเขาจะปลูกสักที่นั่นเขาจะเรียกสักกวันนะก็เลยทำให้ได้เข้าใจว่าอ๋อชื่อของไม้สักเนี่ยมาจากภาษาของอินเดียนะมีภาษาไทยหลายๆอย่างนะครับซึ่งใช้คำเดียวกับอินเดียนะผมอยู่ที่นั่นผมก็ได้รู้นะอย่างโลหะนะเวลาเขาก่อสร้างเวลาเขาซื้อเหล็กมาเขาเรียกเหล็กว่าโลหะเขาเรียกช้างว่าหัตถีใช่ไหมเหมือนมีอนุสาวรีย์ยุทธหัตถีอนุสาวรีย์ช้างที่ทำสงครามใช่ไหมหัตถีเนี่ยเขาก็เรียกช้างว่าหัตถีผมก็เฮ้ยมีคำมากมายเลยนะที่ใช้คำเดียวกันนะสิ่งที่ผมเห็นความแตกต่างของสักกวันนะครับหรือไม้สักก็คือว่าใบของไม้สักที่อินเดียนะมันจะใหญ่กว่าใบสักที่ไทยประมาณ1เท่านะสมมติใบไม้สักที่ไทยกว้าง30ซมใช่มั้ยที่อินเดียมันจะ60เลยนะมันใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะจริงๆทุกอย่างผมถ่ายภาพไว้หมดแหละแต่ว่าที่คุยไว้เมื่อตอนต้นคลิปอะว่ามันหายไปหมดเลยในคอมพิวเตอร์อะแล้วก็ผักตำลึงนะตรงจุดบริเวณที่แบ่งอธิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับกษัตริย์เมืองต่างๆในสมัยพุทธกาลนะครับรอบๆตรงนั้นนะเขาจะทำรั้วไว้นะแล้วก็จะมีศาลพระนะครับผมก็ไปไหว้ทุกวันนะผมก็ไปไหว้อธิษฐานขอพรขอบุญที่ผมทำให้ส่งผลนะสมัยนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะก็จะส่งผลใช่ไหมแต่วันนี้สิ่งที่ผมทำที่ผมเชื่อว่าจะต้องส่งผลนะยังไม่ส่งผลเลยนะคือผมมาทำความดีเพราะว่าผมหวังไงผมคาดหวังว่าความดีกรรมดีที่ผมทำจะต้องส่งผลนะใครที่ทำความดีแล้วคิดว่าจะไม่หวังผลนะผมไม่เชื่อนะเพราะว่าผมทำความดีว่าผมต้องการผมทำบุญเพราะผมต้องการบุญนะเพราะผมไม่มีบุญผมก็ต้องการให้ชีวิตผมมีชีวิตที่ดีนะพออายุของผมล่วงเลยมาถึงสุดท้ายแล้วนะคือจะถึงวันสุดท้ายแล้วผมก็ได้บทสรุปแล้วนะว่าความดีที่ทำมาในภพชาตินี้ในชีวิตนี้นะไม่ทันแล้วแหละที่จะส่งผลนะแต่ว่าในพระสูตรนะครับในพุทธศาสนาก็มีนะว่าถ้ากรรมที่เราสร้างนะส่งผลไม่ทันในชาตินี้นะก็จะมีชาติหน้านะถ้าส่งผลไม่ทันในชาติหน้านะก็จะมีชาติถัดไปอ่ะอันนี้มันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะชาติถัดไปนี่หมายถึงอะไรนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกๆครั้งนะชาติถัดไปนี่หมายถึงอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังในกรรมนะครับทั้งกรรมดีกรรมชั่วอันนี้คือสิ่งที่ผมระลึกมานานแล้วนะน่ากลัวนะกรรมเนี่ยสุดๆเลยเ
เล่าเรื่องอินเดียนี่เล่าไปเรื่อยๆนี่มันดีนะเออเมื่อกี้ผมหยิบกาแฟมากินนะผมดื่มกาแฟปุ๊บความรู้สึกอันนึงก็คือโอวัลตินนะที่วัดนะครับเขาจะมีอาคารหลังหนึ่งเขาเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำครับเหมือนเราหิวข้าวหรือเราอยากกินกาแฟโอวัลตินเราจะไปที่อาคารหลังเนี้ยผมชื่นชอบสถาปนิกที่ออกแบบอาคารหลังนี้มากเลยนะคือมันเป็นแนวแบบมูจิมากเลยนะมันมินิมอลลิสต์เขาไม่ประดับประดาอะไรเลยนะก็คือเป็นอาคารที่โปร่งโล่งสบายนะเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสถ้าผมได้ไปผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะเป็นอาคารที่มีลักษณะนิกายเซนมากเลยเรียบง่ายมากเลยที่อาคารหลังนี้ก็จะมีที่เราไปชงกาแฟโอวัลตินครับโอวัลตินของอินเดียน่ะมันอร่อยมากเลยนะอร่อยกว่าที่ประเทศไทยนะอันนี้เป็นความคิดของผมคนเดียวนะครับเพราะว่าคนอินเดียเขาไม่ได้กินแบบโอวัลตินรสชาติเหมือนที่คนไทยกินนะคือมันจะมีรสชาติของโกโก้นะที่เข้มข้นมากนะครับคือเรากินแล้วเรารู้สึกมันขมมากเลยนะแต่อันนั้นอะไรที่ผมชอบมากเลยคือมันได้อารมณ์ของโกโก้นะเหมือนเรากินขนมบราวนี่ที่ใส่โกโก้แท้ๆมันก็จะมีความขมใช่ไหมซึ่งมันก็จะอร่อยสำหรับบางคนที่ชอบสำหรับคนไม่ชอบเขาก็ว่าเฮ้ยมันบราวนี่อะไรวะทำไมมันไม่หวานมันไม่อร่อยบางคนเขากินไม่เป็นไงแต่ผมชอบไอ้กาแฟโอวัลตินของแขกนะครับโอ้ยเดี๋ยวพูดไปเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดนะเพราะว่าเปิดแบบแอร์เคลื่อนที่แล้วให้ไอแอร์มันมาทางนี้ความประทับใจในอินเดียอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ผมได้โอกาสเดินทางไปกับพระนะครับไปที่ชายแดนเนปาลนะครับที่ลุมพินีชายแดนที่ติดกับเนปาลนะครับเพราะว่าพระบางทีวีซ่าเขาจะหมดเนี่ยเขาจะต้องไปต่อวีซ่าที่ชายแดนนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ไปกับเขานะไปพุทธคยาไปที่เจดีย์พุทธคยาไปที่สถานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะครับได้เดินทางไปที่แม่น้ำเนรัญชราเพราะว่าแม่น้ำเนรัญชราจะอยู่ที่พุทธคยาใช่ไหมจะไม่อยู่ห่างไกลจากต้นโพนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งตรัสรู้นะเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เออและอีกอันหนึ่งนะที่กุสินาราจะมีที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือแม่น้ำยาคุมุทานะครับจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกุสินารานะจะเป็นสถานที่ที่หลังจากแบ่งพระบรมอัฐิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมก็จะมีขี้เถ้านะครับที่เกิดจากการเผาพระสรีระของพระองค์ท่านนะครับแล้วพราหมณ์น่ะก็จะนำขี้เถ้านั้นไปลอยอังคารนะครับลอยที่แม่น้ำยาคุมุทานะให้ลอยไปตามแม่น้ำตามความเชื่อของอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียในวันนั้นก็คือเป็นฮินดูนะวันนี้เขาก็ยังเป็นฮินดูอยู่นั่นแหละก็จะมีกลุ่มคนไทยนะครับที่เข้าไปแสวงบุญนะสำหรับทัวร์ที่เขามีเวลามากนะเขาก็จะไปที่แม่น้ำยาคุมุทาด้วยไปตรงสถานที่ไปตรงท่าน้ำนะครับที่เชื่อกันว่าเป็นที่ลอยอังคารของพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เดินลงไปนะผมนั่งรถผ่านกับพระนะครับพระเขาก็ชี้ให้ดูว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็แม่น้ำยาคุมุทาเนี่ยก็มีความสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำโบราณนะเป็นแม่น้ำที่อินเดียจะไม่เหมือนแม่น้ำที่เราเห็นในประเทศไทยนะแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำปิงอะไรเนี่ยจะมีหลายช่วงที่เขาขุดลอกใช่ไหมแต่ว่าที่อินเดียน่ะมันอยู่ยังไงมันอยู่อย่างนั้นเลยนะมันได้อารมณ์มากเลยนะอารมณ์แบบสมัยพุทธกาลน่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเข้าใจนะทำไมคนไทยถึงชอบไปแสวงบุญที่อินเดียนะครับเพราะมันได้อารมณ์เลยมันเหมือนได้ย้อนเวลานะแล้วก็ดินทั่วไปที่เมืองที่ผมอยู่นะครับได้เข้าใจเลยนะว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านเดินทางเผยแผ่นะครับเผยแพร่ความรู้เผยแผ่ความรู้นะครับไปทั่วเลยเพราะว่าดินเขาจะเหมือนแบบเหมือนแป้งเลยนะมันละเอียดกำมาอย่างเงี้ยมันละเอียดเหมือนแป้งเลยนะคือเวลาเราเทน้ำลงไปเนี่ยน้ำมันซึมหายไปเลยครับถ้าเราเดินเท้าเปล่ามันจะนุ่มนะเหมือนเราเดินบนแป้งเลยนะมันแปลกว่าไม่เคยเห็นนะแล้วก็ทรายของแม่น้ำนะครับเวลาทางที่ก่อสร้างที่เราทำงานอยู่สั่งมาใช่ไหมมันเหมือนเพชรระยิบระยับเลยนะมันสะท้อนกระแสนะครับเพราะมันมีซิลิก้าผสมอยู่มากนะซิลิก้าในแม่น้ำอ่ะมันไม่เหมือนทรายที่ประเทศไทยนะทรายที่ไทยจะมีซิลิก้าผสมอ่ะน้อยกว่าที่อินเดียมากเลยเวลามองแล้วคือแปลกตาแปลกใจแต่สำหรับคนที่นั่นเขาก็ไม่ได้แปลกตาแปลกใจอะไรเหมือนเรานะคิดไปแล้วนะ8ปีผ่านมาแล้วนะแต่ว่ามันยังเหมือนเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นนะคือประทับเข้ามาในใจก็ชอบนะเป็นวันเวลาที่สวยงามมากอย่างเวลาที่ผมไปพุทธคยานะครับจากกุสินาราไปพุทธคยานะไกลมากเลยนะ
ถ้าผมจำกิโลเมตรผิดขออภัยนะประมาณ700กิโลอะเราวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นอะมันสวยงามมากเลยนะได้เห็นชีวิตของอินเดียนะครับคืออินเดียนะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกใช่ไหมคือเวลาจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอะเหมือนในพระสูตรอะก็คือชั่วไก่บินอะชั่วไก่กระพือปีกบินอะก็จะเป็นหมู่บ้านเลยมนุษย์อะเยอะมากเลยก็จะเห็นเหมือนโลกโบราณนะครับบางหมู่บ้านนะเขาก็จะเป็นบ้านแบบบ้านดินแล้วเขาจะสร้างแบบเหมือนจอมปลวกอะเป็นหมู่บ้านเลยนะก็จะเหมือนโลกที่เราย้อนอดีตไปนะครับเหมือนในหนังเลยอะที่พุทธคยานะผมก็ได้เห็นคนทุกกลุ่มคนเลยนะในโลกใบนี้เข้าไปแสวงบุญนะครับจะมีคนตะวันตกนะครับคนจากประเทศยุโรปคนไต้หวันนะครับคนเวียดนามคนพม่าคนศรีลังกาคนเนปาลคนอเมริกาคนทั่วภูมิภาคเลยเขาจะไปแสวงบุญที่พุทธคยานะครับแล้วเจดีย์พุทธคยานะเขาเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับเปิดให้เราเข้าไปนะเพราะคนเยอะมากแล้วเขาจะมีเครื่องสแกนระเบิดเครื่องตรวจวัตถุระเบิดครับตลอดเวลาเขาห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปนะแต่พอผมเข้าไปผมเห็นคนไทยเอามือถือมาถ่ายรูปเลยก็ไม่เห็นจะต้องเคารพกฎอะไรเลยได้นี่คือเรื่องไม่ดีนะนี้เล่าสู่กันฟังนะแต่ว่าไม่ได้ว่าคนไทยนะผมเห็นคนหลายเชื้อชาติแล้วก็ทำมันทีมันอดไม่ได้นะคือทุกคนเขาก็อยากบันทึกภาพเนาะแล้วก็เขาก็จะชอบไปรอนะครับใบของต้นโพนะครับที่ปลูกต่อๆกันมาไม่อันนี้ไม่ใช่ต้นแท้เนี่ยล้มไปแล้วนะตั้งแต่สมัยโบราณได้ว่าเขาเอาลูกโพนะของต้นไม้อันนั้นแหละมาปลูกต่อๆกันมาครับแล้วเขาเชื่อว่าใบโพอันเนี้ยเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์นะคนไทยไปนะเขาก็จะฝากกันเก็บใบโพนี่แหละที่มันร่วงครับเพื่อมาฝากกันนะแต่ว่าถ้าจะให้เก็บอย่างเงี้ยมันก็เก็บไม่ได้เพราะใบโพมันสูงกว่ามือแล้วเพราะว่ามันคงจะโดนคนเขาเก็บหมดแล้วแหละแล้วเขาจะทำเป็นแบบเหล็กดามไว้ไม่ให้กิ่งมันหักลงมานะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเอามือไปถึงหรอกเขาจะรอใบโพที่มันร่วงลงมาแหละอันนั้นผมก็เก็บมา2ใบนะที่มันร่วงนะเพราะว่าผมเดินไปแล้วมันร่วงจริงๆผมเก็บ3ใบแล้วผมเห็นคนไทยคนหนึ่งเขารอรอเดินไปเดินมาเขาก็ไม่ได้นะใบโพไม่ร่วงสักทีผมก็เอาไปให้เขานะเขาก็รู้สึกขอบคุณมากเขาไม่รู้ว่าผมเป็นคนไทยเขาคิดว่าผมเป็นคนต่างชาติเขาก็ say thank you ใบที่2ผมก็ให้แม่ใบที่1ผมก็เอาไปเคลือบพลาสติกเอาไว้ครับแล้วผมก็ห้อยไว้ที่รถจิ๊บเชอร์กีของผมอ่ะก็เป็นเหมือนกับโพธิปัญญานะครับเป็นใบที่แสดงถึงปัญญาครับในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะแต่คนไทยเขาเชื่อว่าเป็นของขลังครับที่ป้องกันพูดผีปีศาจได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าป้องกันได้หรือเปล่านะแต่ผมก็เชื่อว่าป้องกันได้นะเพราะว่าเป็นต้นโพที่ได้รับพลังของตรงนั้นนะครับพุทธคยานะเป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะเป็นพลังแห่งความรู้แจ้งอ่ะผมก็พกไว้ที่รถผมก็ชอบนะเวลาผมมองดูผมก็เรียกว่ากรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะเราต้องทำกรรมดีนะอย่าทำกรรมชั่วเฮ้ยพูดมาเนี่ยตั้งนานแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้วพอวันนี้ผมจะกลับประเทศไทยแล้วครับผมก็ไปเที่ยวที่ตลาดนะครับของคุณศินาดานะครับเหตุผลที่ไปก็คือไปซื้อผ้านะครับฝากน้องสาวฝากแม่นะผ้าเขาเรียกผ้าแขกนะครับผ้าของอินเดียนะมันจะสวยมากเลยนะเพราะอินเดียเขามีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้านะครับอย่างเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการทอผ้าที่สุดของอินเดียก็คือพาราณสีนะครับเมืองพาราณสีผมได้ไปหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะนานแล้วตั้ง8ปีนะแต่ว่าที่กุศินารานะผมประทับใจมากผมก็ซื้อผ้ามาแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปผมอาจจะเห็นเวลาผมขับรถจี๊ปอ่ะไอ้ตรงคอนโซลนะครับผมจะปูผ้าไว้กันแสงแดดมันทำให้พลาสติกตรงคอนโซลกรอบอันนั้นแหละก็คือผ้าของอินเดียผมชอบมากเลยเขาก็ทอจากมือนะแล้วก็มันมีความเป็นธรรมชาติอ่ะของอินเดียนั้นมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งนะที่ผมเห็นนะที่ผมไปตลาดก็คือเขาไม่มีเชือกไนลอนแบบไทยนะครับเขาจะเป็นเชือกที่เป็นใยธรรมชาติน่ะเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะเขาผลิตเองหมดเลยนะเชือกผมยังซื้อมาเลยนะตอนผมกลับเป็นเชือกที่ทอจากก้านของมะพร้าวนะครับก้านต้นตาลแล้วก็อ้อยครับคือทุกสิ่งทุกอย่างน่ะถ้ามันมีใยของธรรมชาติน่ะคนอินเดียเขาจะมาทอเป็นเชือกได้หมดเลยนะแล้วเขาขายเป็นกิโลกรัมอ่ะผ
ผมก็ซื้อมากิโลหนึ่งนะเป็นเชือกที่ทอจากอะไรก็ไม่รู้อะผมก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นใยธรรมชาตินะผมก็เอามาใช้จนตอนนี้มันเปื่อยย่อยสลายไปหมดแล้วอ่ะอันนี้แหละข้อดีของมันก็คือเขาจะมาไม่เผาป่าเผาอะไรมากมายแบบคนไทยนะเพราะว่าการตานก้านมะพร้าวนะเขาเอามาทอเป็นเชือกได้หมดนะครับเอาไปขายที่ตลาดนะมันเป็นงานทำมือหมดเลยนะวันที่ผมไปซื้อเชือกอ่ะผมไปเดินที่ตลาดนะผมก็แปลกใจอันหนึ่งนะว่าถ้าร้านไหนนะครับซึ่งเขาไม่มีเงินซื้อไอ้เครื่องช่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเขาก็จะช่างแบบตาช่างโบราณนะซึ่งมันจะเป็นใส่เหล็กครับเพื่อช่างเป็นกิโลเป็นขีดอ่ะอันนั้นเห็นเป็นปกติถ้าร้านไหนมีฐานะขึ้นมานะครับเขาจะใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่ะสิ่งที่แปลกใจก็คือเขาใช้ยี่ห้อทานิตานะครับของญี่ปุ่นอ่ะไอ้เครื่องช่างของทานิตาเนี่ยดังไปทั่วโลกแล้วเพราะว่าทานิตานะเขาช่างไนโตรเจนช่างอากาศช่างอะไรเนี่ยทานิตานี่เขาเก่งถึงขนาดนั้นเลยนะจนช่างอุกกาบาตอ่ะเขาเก่งมากเลยนะคือถ้าใครจะช่างเพชรพลอยช่างทองช่างอะไรเนี่ยทานิตาเขาเป็นเจ้าพ่อเลยนะเป็นเจ้าพ่อในวงการเครื่องช่างอ่ะเพราะผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยเมืองที่มันอยู่ห่างไกลขนาดนี้ไอ้เซนแลนด์ของญี่ปุ่นอ่ะของยี่ห้อทานิตานะมันยังไปถึงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมแปลกประหลาดใจนะแล้วก็ยี่ห้อทานิตานี่ก็มีทั่วร้านขายของที่เมืองกุสินาราเลยนะแล้วก็สิ่งที่ผมซื้อกลับมาก็มีอีกอันหนึ่งก็คือสารส้มครับสารส้มที่อินเดียเราจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยนะมันจะไม่เป็นก้อนปริซึมแบบของไทยนะซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเวลาเราถูร่างกายถูจักรยานถูต่างๆเพื่อดับกลิ่นใช่ไหมมันก็จะง่ายเลยจริงๆผมก็ใช้ทุกวันนะเพราะว่าไอสเปรย์ดับกลิ่นอ่ะมันสู้สารส้มไม่ได้นะถึงเวลาจริงอ่ะเพราะว่าอากาศที่เมืองไทยเราขับเหงื่อตลอดเวลานะสารส้มเนี่ยอยู่ได้นะขึ้นอันนี้ทนมากเลยนะผมจะคิดไว้ในใจเสมอนะถ้าผมไปอินเดียอีกอันหนึ่งนะที่ผมจะซื้อมาก็คือสารส้มนี่แหละไอ้สารส้มสี่เหลี่ยมนี่แหละซึ่งมีขายทั่วไปเลยแต่ว่ากว่าผมจะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้นะเวลาผมไปเดินตลาดว่าผมต้องการอันนี้จะซื้ออันนี้ที่ไหนอ่ะมันก็ยากนะก็ต้องเอามือถือมาพิมพ์คำว่าสารส้มอ่ะแล้วพอไอสารส้มมันโชว์รูปภาพขึ้นมามันก็เป็นปริซึมอ่ะแล้วคนอินเดียเขาไม่รู้จักเว้ยก็เขาจะรู้จักซึ่งมันเป็นแบบไอสารส้มสี่เหลี่ยมอ่ะแต่ว่าก็ในที่สุดก็สื่อสารกันเข้าใจได้นะผมก็เลยเข้าใจแล้วก่อนจะไปอินเดียเนาะต้องเซฟรูปภาพสารส้มสี่เหลี่ยมไว้ถ่ายรูปไว้เลยไปถึงตลาดที่อินเดียนะเอาให้เขาดูเลยต้องการอันนี้แหละซื้ออันนี้แหละเป็นเมืองดึงดำบรรพ์ที่น่าสนใจมากนะวันนี้ครับก็พูดมาพอสมควรแล้วนะเกี่ยวกับอินเดียนะก็ขอจบการทำพอดแคสต์นะครับเกี่ยวกับอินเดียนะไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะตอนนี้ก็ยังออกไปทำคลิปกลางแจ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยไปก็ไม่ได้หรอกมันร้อนมากเกินไปนะวันนี้นะครับขอบคุณมากนะที่ฟังมาตั้งนานนะจริงๆไม่รู้จะมีสาระหรือเปล่านะสำหรับใครที่สามารถจับได้นะจับสาระได้เหมือน AI ของ YouTube อะจับสาระได้ก็เอ้ยท้องเริ่มร้องแล้วใกล้เที่ยงแล้วพูดมานานแล้วจับสาระได้แล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะใครจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็สาระสำหรับคนคนหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่สาระสำหรับอีกคนคนหนึ่งนะขอจบคลิปการทำพอดแคสต์ในวันนี้นะแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนามัสเตครับ